ในหัวข้อที่5จะกล่าวถึงการให้บริการลูกค้าและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับเริ่มจากคุณค่าเพื่อลูกค้าและความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้และความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าคุณค่าที่ลูกค้าได้รับนั้นเกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้าได้เมื่อเทียบกับทุนทั้งหมดที่จ่ายไปโด,ทดยที่คุณค่าทั้งหมดหรือ total customer value หมายถึงประโยชน์ทั้งมวลท,ที่ลูกค้าคาดหวังจากการใช้สินค้าและบริการ และต้นทุนทั้งหมดหรือ total customer cost หมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะต้องจ่ายไปเพื่อในการให้ได้สินค้ามาใช้เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลให้ได้มาของสินค้าต้นทุนขณะที่ใช้สินค้าหรือบริการจนถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อขจัดซากสินค้านั้นๆในหัวข้อที่5จะกล่าวถึงการให้บริการลูกค้าและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับเริ่มจากคุณค่าเพื่อลูกค้าและความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้และความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า คุณค่าที่ลูกค้าได้รับนั้นเกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้าได้มเมื่อเทียบกับทุนทั้งหมดที่จ่ายไปโดยที่คุณค่าทั้งหมดหรือ total customer value หมายถึงประโยชน์ทั้งมวลที่ลูกค้าคาดหวังจากการใช้สินค้าและบริการและต้นทุนทั้งหมดหรือ total customer cost หมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะต้องจ่ายไปเพื่อในการให้ได้สินค้ามาใช้เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลให้ได้มาของสินค้าต้นทุนขณะที่ใช้สินค้าหรือบริการจนถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อขจัดสร้างสินค้านั้นๆ ในหัวข้อที่5จะกล่าวถึงการให้บริการลูกค้าส่วนความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้านั้นได้ให้ความจำกัดความไว้ว่าหมายถึงความรู้สึกที่ดีมีความสุขเมื่อคนเราได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมายความต้องการหรือแรงจูงใจดังนั้นความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าหมายถึงความพอใจและความมีความสุขที่ลูกค้าความต้องการหรือเป้าหมายที่ตั้งใจไว้บรรลุผลหรือสมหวังนั่นเองครับ มาศึกษาตัวอย่างของการตรวจสอบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเช่นร้านอาหารฟูจิหรือ Bima e l e c t ็กทรอนิกส์ตัวอย่างของการปลอมตัวเพื่อซื้อสินค้าเช่นมาซิสเดิร์พเมนต์สโตร์หรือ Central Department Store และตัวอย่างของการวิเคราะห์ลูกค้าที่สูญเสียเช่น Bank of America c าเครดิตการการส่งมอบคุณค่าเพื่อลูกค้าและความพึงพอใจมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสําเร็จในการส่งมอบคุณค่า บริษัทจำเป็นต้องอาศัยแนวคิดเช่นห่วงโซ่คุณค่าและเครือข่ายส่งมอบคุณค่าห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain Michael E Porter เป็นผู้พัฒนาโมเดลห่วงโซ่แห่งคุณค่ากล่าวว่าองค์กรทางการตลาดจะมีการทำกิจกรรมใน2ลักษณะคือกิจกรรมหลัก Primary a c t i v i t y และกิจกรรมเสริม Support Activities คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับกิจกรรมหลักของธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตสินค้าและแนะนําสินค้าสู่ตลาดโดยเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อและการลําเลียงวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานสู่กระบวนการการผลิตสินค้ากระจายสินค้าสําเร็จรูปโดยการขนส่งลําเลียงเสนอสู่ตลาดโดยใช้การตลาดและขายพร้อมกับบริการซึ่งประกอบด้วยการนําวัตถุดิบเข้าสู่ธุรกิจการแปรรูปสินค้าการลําเลียงสินค้าสําเร็จรูปออกมาการทําตลาดสินค้าเหล่านั้นและการให้บริการ สุดท้ายเครือข่ายส่งมอบคุณค่าหรือ Value Delivery Network ห่วงโซ่คุณค่าหรือการส่งมอบคุณค่าเพื่อลูกค้ามาศึกษาตัวอย่างของการตรวจสอบข้อร้องเรียนและข้อการส่งมอบคุณค่าเพื่อลูกค้าและความพึงพอใจมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมความสําเร็จในการส่งมอบคุณค่าบริษัทจําเป็นต้องอาศัยแนวคิดเช่นห่วงโซ่คุณค่าและเครือข่ายส่งมอบคุณค่าห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain Michael E Porter เป็นผู้พัฒนาโมเดลห่วงโซ่แห่งคุณค่ากล่าวว่าองค์กรทางการตลาดจะมีการทำกิจกรรมใน2ลักษณะคือกิจกรรมหลัก primary activity และกิจกรรมเสริม support activities คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับส่วนกิจกรรมเสริมได้แก่การจัดการสาธารณูประโภคต่างๆเช่นระบบน้ำประปาไฟฟ้าและอื่นๆการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรในหัวข้อที่5จะกล่าวถึงการให้บริการลูกค้าและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับเริ่มจากคุณค่าเพื่อลูกค้าและความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้และความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าคุณค่าที่ลูกค้าได้รับนั้นเกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้าได้เมื่อเทียบกับทุนทั้งหมดที่จ่ายไปโดยที่คุณค่าทั้งหมดหรือ total customer value หมายถึงประโยชน์ทั้งมวลที่ลูกค้าคาดหวังจากการใช้สินค้าและบริการ และต้นทุนทั้งหมดหรือ total customer cost หมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะต้องจ่ายไปเพื่อในการให้ได้สินค้ามาใช้เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลให้ได้มาของสินค้าต้นทุนขณนะที่ใช้สินค้าหรือบริการจนถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อขจัดสร้างสินค้านั้นๆในหัวข้อที่5จะกล่าวถึงการให้บริการกส่วนความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้านั้นได้ให้ความจำกัดความไว้ว่าหมายถึงความรู้สึกที่ดีมีความสุขเมื่อคนเราได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจดังนั้นความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าหมายถึงความพอใจและความมีความสุขที่ลูกค้าความต้องการหรือเป้าหมายที่ตั้งใจไว้บรรลุผลหรือสมหวังนั่นเองครับ ส่วนความพึงพอใจโดยรวมมาศึกษาตัวอย่างของการตรวจสอบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเช่นร้านอาหารฟูจิหรือบีม่าอิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างของการปลอมตัวเพื่อซื้อสินค้าเช่นมาซิสเพ partments ส t o r e หรือเซ็นทรัล e พ partments ส t o r e และตัวอย่างของการวิเคราะห์ลูกค้าที่สูญเสียเช่น Bank of America Credit Card การส่งมอบคุณค่าเพื่อลูกค้าและความพึงพอใจมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมความสําเร็จในการส่งมอบคุณค่า บริษัทจำเป็นต้องอาศัยแนวคิดเช่นห่วงโซ่คุณค่าและเครือข่ายส่งมอบคุณค่าห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain Michael E Porter เป็นผู้พัฒนาโมเดลห่วงโซ่แห่งคุณค่ากล่าวว่าองค์กรทางการตลาดจะมีการทำกิจกรรมใน2ลักษณะคือกิจกรรมหลัก Primary Activity และกิจกรรมเสริม Support Activities คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับกิจกรรมหลักของธุรกิจนั้นเริ่มตั้งแต่การผลิตสินค้าและแนะนำสินค้าสู่ตลาด เดยเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อและการลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานสู่กระบวนการการผลิตสินค้ากระจายสินค้าสำเร็จรูปโดยการขนส่งลำเลียงเสนอสู่ตลาดโดยใช้การตลาดและขายพร้อมกับบริการซึ่งประกอบด้วยการนำวัตถุดิบเข้าสู่ธุรกิจการแปรรูปสินค้าการลำเลียงสินค้าสำเร็จรูปออกมาการทำตลาดสินค้าเหล่านั้นและการให้บริการส่วนกิจกรรมเสริมได้แก่การจัดการสาธารณูปโภคต่างๆเช่นระบบน้ำประปา ฟฟ้าและอื่นๆการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการปฏิบัติการต่างๆตลอดจนการจัดหาและการทำานุบำรุงอุปกรณ์และสิ่งต่างๆในโรงงานและองค์กรให้มีสภาพดีสมบูรณ์เหล่านี้ล้วนแต่มีส่วนทำให้ธุรกิจหลักดำเนินไปด้วยดีเกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้และย่อมส่งผลให้องค์กรเกิดกำไรซึ่งประกอบด้วยการจัดซื้อจัดหาการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างองค์กรสุดท้ายเครือข่ายส่งมอบคุณค่าหรือ value delivery network หมายถึงการที่การตลาดต้องคอยจับตาดูความได้เปรียบในการแข่งขันนอกเหนือจากการดำเนินงานเช่นการสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายตนเององค์กรธุรกิจปัจจุบันยังพยายามสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเพื่อชิงนำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าโดยผ่านเครือข่ายของซัพพลายเออร์และคนกลางที่จัดจำหน่ายสินค้าหรืออีกชื่อหนึ่งคือโซ่อุปทานหรือ supply chain